สวัสดีผู้ชมครับผมพีเคครับและต้อนรับเข้าสู่รายการ At First Drive และในวันนี้นะครับในที่สุดผมก็มีโอกาสได้ขับ Ford Focus EcoBoost และตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปรับคุณหนุ่ยซึ่งวันก่อนเราได้คุยกันมาเยอะแล้วนะครับว่าถึงความสามารถและสมรรถนะของรถคันนี้แต่วันนี้ผมกับคุณหนุ่ยจะมีโอกาสได้ไปทดลองขับกันจริงๆเลยละครับคุณหนุ่ยสวัสดีสวัสดีครับคุณ PK และแล้วในที่สุดวันนั้นก็มาถึงที่เราจะทดลองทุกอย่างของเจ้ารถคันนี้ถูกต้องเลยดีใจที่เจออีกครั้งเพราะว่าครั้งก่อนนี่เราเพิ่งเปิดทดลองฟังก์ชันเราดูว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างแต่วันนี้แหละถึงเวลาที่เราต้องทดสอบแล้วทดสอบเทคโนโลยีทั้งหมดที่อยู่ใน Ford Focus ตัวนี้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณไปที่สนามแก่งกระจานเซอร์กิตดีนัดรุ่นพี่ไว้2คนแล้วทุกอย่างที่เป็นไฮเทคของคันนี้ผมจะเปิดอากาศให้คุณได้ลองหมดเลยเอาอย่างนั้นเลยนะพร้อมไหมล่ะแหมผมแล้วพร้อมอยู่แล้วลุยเลยดีกว่าปะนี่แหละครับความพิเศษของ Ford Focus EcoBoost เพราะว่าติดตั้งระบบที่ชื่อว่า Active City Stop เมื่อ PK ขับรถความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือมันมีการจับได้ว่ารถคันหน้าเราใกล้เกินไปหรือไปเจอสิ่งกีดขวางต่างๆที่อาจจะเกิดอันตรายอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยก็ทำการหยุดอัตโนมัติแบบนี้แหละหนุ่ยเราก็ชอบเพลงนะทำไมมันเงียบจังวะเงียบไปใช่ไหมเอออ่ะจัดซินี่หน้าจอของ Ford Focus EcoBoost เนี่ยคุณสังเกตไหมว่ามันอลังมากคือ1ตัวทัชสกรีนเนี่ยเป็นมัลติทัชแล้วคุณสังเกตดูไหมว่าไอคอนหน้าจอต่างๆเนี่ยมันติดนิ้วเห็นไหมเฮ้ยไอรุ่นอื่นนะเคาะจนกระจกแทบแตกเนี่ยมันหนืดมากเลยอ่ะแต่นี่เราไหลดีอ่ะคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าความเหนือกว่ามันอยู่ที่ว่า BlackBerry เนี่ยมาร่วมมือด้วยใช้ระบบปฏิบัติการชื่อว่า QNX บวกกับ Ford ก็กล้าที่จะทุ่มใส่พลังของหน่วยประมวลผล CPU เนี่ยแรงเท่ากับสมาร์ทโฟนเลยฉะนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตนะเวลาเราเชื่อมต่อเนี่ยผมเอาบลูทูธนะเอาง่ายๆเลยนะผมเลือก Samsung Galaxy S7 ผมนะผมเข้าออดิโอมันจะสามารถวิวซอร์สที่เป็นแอปที่ลิงก์กับตัวนี้ได้นั่นก็คือจู๊กนั่นเอง hey. ผมก็สามารถกดเพลงเพลงจากจู๊กที่ผมชื่นชอบแล้วผมก็อาจจะฟังอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอ่ะฟังดูถ้าเป็น iPhone เนี่ยผ่านบริการชื่อว่า CarPlay CarPlay นี่ Apple ก็ทำขึ้นมาเพื่อจะซิงก์กับหน้าจอ Ford ได้เหมือนกันอันนี้ใช้สาย USB เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็น iOS ก็ได้จะเป็น Android ก็ได้อ๋อนี่มันเฮ้ฮโฮโฮนี่ใช้วงเซนอ่ะ R&Bผมก็เห็นคุณตลอดทางเนี่ยอัดมาเลยตลอดเลยโทษนะมันสิ้นเปลืองน้ำมันมากนะเพราะผมห่วงเรื่องการประหยัดพลังงานผมถึงเลือกเจ้า Ford Focus EcoBoost ไงคุณรู้ไหมว่าเครื่องยนต์ EcoBoost เนี่ย Eco นี่คือความประหยัดถูกต้องไหม Boost นี่คือแรงคือคันนี้คุณได้ความแรงและคุณก็ได้ความประหยัดน้ำมันไปด้วยบอกได้เลยว่าถ้าเทียบกับรุ่นอื่นเนี่ยรุ่นนี้ประหยัดมากกว่าที่อื่นเยอะมากคุณเป็น EcoBoost เลย EcoBoost จำไว้เลย Eco นี่ประหยัด Boost นี่แรงงั้นก็ Boost เลยหนุ่ยรู้ไหมว่าเจ้า EcoBoost คันนี้
อีกหนึ่งข้อดีมันคืออะไรเรื่องน้ำมันคุณเติมได้หมดนะ E20 85 91 95เติมได้หมดเลยยกเว้นดีเซลเติมไม่ได้กินกาแฟก่อนนะได้เลยอเมริกาโน่เย็นนะสบายมากเออเดี๋ยวจอดก่อนเดี๋ยวคุณจะจอดเองเหรอเฮ้ยตลกนะทำไมอ่ะนี่คุณอยู่ใน Ford Focus EcoBoost แล้วคุณไม่รู้ซะแล้วมีเทคโนโลยีอีกแล้วเทคโนโลยีนี้เป็นปุ่มตัว P ข้างล่างตั้งชื่อว่า Active Park Assist แปลว่า Park คือการจอดรถถูกไหม Assist คือการช่วยเหลือมันช่วยเราจอดอ่ะแน่นอนคุณกด1ทีสังเกตมั้ยจอด1ที Parallel Park ขึ้นที่หน้าจอหน้าจอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีการจอดอยู่หลายแบบจอดแบบเทียบข้างจอดแบบเข้าช่องคุณทำตามคำแนะนำคุณก็ใส่เกียร์ถอยหลังให้มันแน่ลุยไปกันต่อเลยมาดีเคมันจะบอกว่าคันนี้ถึงแม้จะเป็น4ประตูใช่ไหมแต่ว่าฟิลที่ได้เนี่ยมันเหมือนรถสปอร์ตเลยอย่างนั้นเลยเหรอเพราะมันมี paddle shift และ paddle shift เนี่ยเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะ smooth มากแต่ว่าพออยู่อย่างนี้เนี่ยสายตาเราก็จะจ้องตรงเฉพาะถนนข้างหน้าถูกต้องผมก็เลยเนี่ยมั่นใจมากขึ้นในการขับขี่คุณมั่นใจเวลาผมขับทางตรงแต่ผมมั่นใจยิ่งกว่าตอนเข้าทางโค้งเออจะถามตอนโค้งตอนเปลี่ยนเลน feeling เป็นยังไงความรู้สึกมันหนึบนะคุณ PK นี่คุณพาผมมาที่ไหนเนี่ยโอ้ยในที่สุดจะมาแข่งรถกันเหรอสนามแก่งกระจานเซอร์กิตนี่เดี๋ยวผมจะพาคุณมารู้จักกับเพื่อนผมคนหนึ่งแชมป์ดีกรีระดับประเทศเลยนะอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะอยากรู้ไหมล่ะอยากเห็นสิอยู่นี่ไงไหนสวัสดีครับคุณไตรคุณหน่อยคุณหน่อยคุณไตรสวัสดีครับคนนี้แหละครับคือแชมป์ดีกรีของประเทศเลยครับถามตรงๆเลยครับคิดว่ามันเป็นยังไง Ford Focus คันนี้ฮะจากมุมมองนักแข่งนะครับจริงๆต้องบอกเลยว่าตกใจเหรอตกใจแล้วก็ประทับใจแล้วก็ไม่คิดว่ารถคันแค่นี้มันจะมีสมรรถนะที่ดีขนาดนี้ทำให้ผมนึกถึงรถแข่งครับคันนี้ครับต้องบอกว่ามันมีจุดเด่นอยู่หลายที่มากเครื่องยนต์ตัวถังจริงๆแล้วช่วงล่างเนี่ยถ้าถามผมเลยผมช่วงล่างแล้วก็การเซตอัพรถมาทำให้มันสนุกกับการขับเป็นเครื่อง 1,500 TIVCT ซึ่งมีระบบเทอร์โบชาร์จเข้ามาด้วยมีแรงม้าที่180แรงม้าที่ 6,000 รอบมีทอร์กอยู่ที่240นิวตันเมตรที่ 1,500 ถึง 5,000ตัวเกียร์ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนจากดูโอคลาสคือคัสคู่มาเป็นระบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์6สปีดแล้วก็มีเพดานชิฟก็คือบวกลบที่มือที่วงมาลัยใช่เกียร์ใช่เต็มที่ใช่ใช่ใช่คุณบอกว่า 1,500cc เครื่องใหม่ EcoBoost แรงกว่าเครื่อง 2,000 เครื่องเก่าอีกใช่ครับแล้วประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าครับผมว่าพี่ขับมาเห็นว่าตอนที่ผมซัดตอนจะเข้าโค้งอ่ะมันแรงด้วยแล้วมันหนึบด้วยนั่นแหละสิเพราะช่วงล่างคันนี้ทำมาดีมากใช่ครับรถยนต์คันนี้เป็นรถขับหน้านะครับมันมีระบบกระจายแรงบิดครับเวลาเลี้ยวเนี่ยรถ4ล้อเนี่ยมันหมุนไม่เท่ากันตัวนี้มันจะกระจายว่าทำยังไงให้รถมันเลี้ยวเข้าไปได้ก็ทอร์กเวกเตอร์ริงไงถูกต้องครับตัวนั้นเองมันคอนโทรลล้อให้มันไปแล้วมันแล้วก็ตัวช่วงล่างมันเนี่ยจะเป็นระบบแมกเฟอร์สันสัตว์ก็คือเป็นสัตว์รับน้ำหนักกับมีกันโครงด้วยในส่วนหน้านะครับล้อหน้าส่วนล้อหลังเนี่ยจะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางฟอร์ดเลยก็คือตัวคอนโทรเบสซึ่งฟอร์ดคิดค้นมาสำหรับ
รถของ Ford โดยเฉพาะทำให้รถเนี่ยเข้าโค้งได้คมได้หนึบเห็นมั้ยนี่มากๆสุดยอดเลยคนวงการรถนี่พัฒนาเรื่องเทคโนโลยีผมเหลือเชื่อมากว่านักแข่งนี่มีสเปคอยู่ในหัวตลอดช่วงนั้นเวลาคุณเหยียบๆขับๆเนี่ยคุณรู้สตรัทครัชที่นี่ตลอดช่วงตลอดเวลาเลขขึ้นแรงม้าตลอดเวลาเลยอย่างนี้ผมว่าต้องมันเยอะครับต้องไปลองก่อนมั้ยครับเดี๋ยวใจเย็นพอจะพูดว่าลองและเห็นจากท่าการขับเมื่อสักครู่เมื่อกี้แค่ผมอยู่ในรถคุณ PK เนี่ยผมก็นึกถึงลูกทั้ง2คนแล้วเอาเป็นว่าผมขออนุญาตลอยอยู่ข้างนอกและให้ PK ไปอยู่ในรถ Ford Focus Eco Boost โยนมานี่เลยใช่มั้ยครับโยนเลยอยู่กับแชมป์ขนาดนี้อย่างเรื่องของ Curve S นี่ผมถนัดอยู่แล้วนั้นเจเทิร์นอ๋อ Curve S ผู้หญิงขอโทษครับงั้นไปกันดีกว่าอ้าวลุยเลยฮะลุยเลยน่าเชื่อว่าอีกเครื่อง 1500cc Turbo Eco Boost เนี่ยครับคือเข้าใจว่ามันแรงนะคือถ้าเกิดมีพลังมีสปีดแล้วเนี่ยแต่เวลาเข้าโค้งเข้าด้วยความมั่นใจเลยไอ้เทคโนโลยีที่มันทำให้เราสามารถเข้าโค้งแต่ละโค้งได้นี่คืออะไรครับคือต้องบอกว่าเหมือนมีผู้ช่วยเหมือนมีแบบผมมีผู้ช่วยในการที่เอารถเข้าไปในโค้งได้ครับแต่หนึ่งผู้ช่วยสำคัญก็คือเจ้าตัว ESP ซึ่งโดดเด่นมากในคันนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ก็คือ Electronic Stability Program ก็คือมันเป็นตัวเหมือนสไตบิไลเซอร์ครับเป็นตัวบาลานซ์รถให้รู้ว่าไปเกินยังไงควรจะดรอปรถลงมาตรงไหนล้อนี้เร็วไปแล้วนะรถแรงไปแล้วนะก็จะดรอปรถลงมาให้พอดีและนี่คือ Ford Focus Eco Boost แม่แล้วเราไปสักรอบแล้วกันนะเอากลับบ้านเลยนะไปเลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าเป็นครั้งแรกของผมที่ได้มีโอกาสขับรถยนต์ Ford แล้วก็มีโอกาสขับเครื่องยนต์ Eco Boost นะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่คาดคิดนะครับว่าจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองหลังจากที่ได้ขับรถยนต์คันนี้รอบแรกที่ลงไปวน2รอบเฮ้ยรถคันนี้มันคืออะไรไม่คาดคิดว่าเครื่องยนต์ 1500cc ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ระดับเล็กนะครับที่มีเทอร์โบจะมีความรู้สึกฟีลลิ่งได้ทำให้ผมรู้สึกนึกถึงรถแข่งของตัวเองขึ้นมาตัวผมเองที่เป็นนักแข่งนะครับผมกล้าพูดได้จากที่ลองขับมาแล้วถ้าในเรื่องของ performance นะครับการเข้าโค้งอัตราการเร่งเกียร์ระบบต่างๆระบบส่งกำลังต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีข้อสงสัยผมให้10เต็ม10ให้100เต็ม100ในการขับขี่นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมลองดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นจริงไหมอยากให้ลองครับสำหรับ Ford Focus Eco Boost รุ่นนี้นะครับผมมองว่าสามารถที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชื่นชอบในสมรรถนะของรถยนต์แล้วก็ชอบเทคโนโลยีของเครื่องยนต์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยนะครับนี่คือกุญแจสมาร์ทคีย์เอาอีกแล้วเหรอฮะ uh-huh. ผมอยู่วงการไอทีนะขอบอกเลยทุกคนเรียกอัจฉริยะอัจฉริยะตลอดเลยเพราะว่ามีคำว่าสมาร์ทใช่ไหมอัจฉริยะยังไงกุญแจนี้กุญแจนี้ผมสามารถเปิดรถได้โดยผมไม่ต้องสัมผัสมันผมยัดมันใส่กระเป๋าเงี้ยผมเปิดรถได้และผมสตาร์ทรถได้ด้วยอย่างนั้นเลยคือเอาขาไปสีข้างประตูหรือไงฮะ
ไม่ต้องเอาเสียบเข้าไปเลยเหรอฮะสีข้างแถงงั้นไม่ได้ครับไปดูของจริงดีกว่าครับโอเคได้ได้ไปดูกันหน่อยไหนทำยังไงยังไงบ้างเดินมาแค่ข้างๆตัวรถสัมผัสปุ๊บดึงเปิดตั้งแหน่เฮ้ยผมเปิดด้วยโอ้โหเปิดสิเยี่ยมเลยปกติคุณหนุ่ยชอบเดินทางไกลบ่อยไหมก็ไปเรื่อยๆฮะก็ตามจังหวะตามงานต่างๆหลังๆก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับลูกก็บ่อยเหมือนกันโอเคงั้นระบบนี้เจ๋งเลยเพราะว่ามันคือระบบครูซคอนโทรลครูซคอนโทรลนี่มันก็คือระบบควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัติฮะก็คืออย่างเงี้ยเราเดินทางไกลวิ่งทางระยะไกลๆปุ๊บเราก็ล็อกความเร็วไว้โอ้ดีจังเลยก็คือเพื่อทำให้เราไม่ต้องเมื่อยในการที่จะพะวงการที่จะเหยียบคันเร่งไว้เพราะความเร็วมันคงที่อยู่แล้วหลายๆครั้งในถนนโล่งๆนี่เราก็รู้อยู่แล้วเราจะขับสปีดสัก101หรือ80อะไรประมาณนี้ใช่มั้ยฮะใช่มันก็จะลดความเมื่อยล้าในการเดินทางไปได้ครับผมขอสรุปภาพรวมนะฮะบกวิทูลต้องบอกว่า Ford Focus EcoBoost ตัวนี้เนี่ยให้ความสะดวกสบายให้ความปลอดภัยแล้วก็ให้ความแรงเทคโนโลยีที่ Ford จัดสรรหามาประกอบเนี่ยมันไม่ได้แค่ทำให้รู้ว่ามีแต่ว่ามันมีแล้วดีด้วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า worth to have and nice to use ใช่ไหมก็คือฟีเจอร์ฟังก์ชันประกอบมาแล้วดูรวมๆเยอะแล้วก็สามารถจำแนกแล้วก็ใช้งานได้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันแล้วก็ทำให้สมรรถนะในการใช้รถเราดีขึ้นนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าผมดีใจมากนะที่วันนี้คุณสลัดความเป็น IT ของคุณแล้วมาร่วมกันเทสไดรฟ์กับผมเนี่ยผมขอบคุณคุณ PK มากกว่าที่ไม่ได้เห็นผมเป็นแค่ IT และให้ผมมาชิมสัมผัสกับวงการยานยนต์ด้วยทึ่งมากได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้ววันนี้รู้สึกเต็มอิ่มจริงๆแล้วมีความรู้สึกไงครับที่มาร่วมงานกับ At First Drive ของเราครับโอ้โห At First Drive เหมือน At First Sight เลยนะครับยังไงหลงรักเลยคืองี้ฮะต้องบอกงี้ทุกคนก็คาดหวังกับผมในเรื่องการพูดเรื่อง IT ใช่ไหมแต่วันนี้ทางรายการก็ให้เกียรติมากแล้วก็ให้ผมมาพูดเรื่องเทคโนโลยีในด้านยานยนต์ผมเองเนี่ยพยายามติดตามมันมาสักพักนึงแล้วจาก CES ที่ไปที่ลาสเวกัสเนี่ยก็รู้ว่าตอนนี้วงการ IT กับยานยนต์เนี่ยมันเริ่มหลอมรวมเข้ามาอยู่รวมกันแล้วเพราะว่าอีกหน่อย IoT มันก็คืออินเทอร์เน็ตที่อยู่กับทุกสิ่งรถยนต์ต่อเน็ตใช่ไหมแล้วพูดถึงเรื่องเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งขับเคลื่อนได้เองหรือแม้กระทั่งเรื่องระบบคอนโทรลควบคุมที่มันจะมีเซ็นเซอร์รอบตัวซึ่งวันนี้แม้ว่าเราจะยังไปไม่ถึงยุคนั้นแต่วันนี้ความรู้สึกผมเลยนะพูดจากใจจริงเลย Ford เข้าใกล้สิ่งนั้นเข้าไปทุกทีแล้วนั่นก็แสดงว่าสรุปสั้นๆเลยว่าFord Focus Eco Boost คุณชอบชอบสิคือผมเองไม่ได้ขับรถในเชิงสไตล์นี้มาสักพักหนึ่งเพราะว่าไปขับรถแนวรถตู้ก็คือนั่งแบบสบายหน่อยเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลูกอะนะก็มีลูก2คนไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยวันนี้เห็นสิ่งนี้แล้วผมก็ค้นพบว่า Ford ขยับเข้าใกล้ยุค Internet of Thing ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Park Assist ระบบช่วยจอดเรื่องของการคอนโทรลระบบล้อต่างๆหรือแม้กระทั่งเซ็นเซอร์รอบคันซึ่งทำได้ดีมากนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนึงที่ชวนผมมาไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะนี่แหละแก่งกระจานเซอร์กิตใช่ไหมโหสุดยอดจริงครับยินดีเลยนะผมต้องบอกว่า Ford Focus EcoBoost นี่เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองมากๆแต่น่าไม่ขนาดนั้นครับแต่น่าจะได้มากเลยเวลาของเรามีแค่นี้เอาไว้คราวหน้าเราไป At First Drive กับรถรุ่นไหนเดี๋ยวจะนำมาฝากกันแล้วกันวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับจับตาไหมจับตาเลยจับตานะโอเค